สวัสดีสวัทสค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะเจสคิวสเลบยอันนี้ขอสอบถามค่ะเลวเขาเอาอัฐิไปเก็บไว้ที่ไหนอ่าอันนี้สืบเนื่องจากว่าก็เคยโพสต์ไว้นะคะว่าเวลามีคนเสียชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีการประกาศนะคะติดประกาศไว้ที่เมครี่นะคะที่อำเภอหรือว่าจับการบนเว็บไซต์บนอินเน็ตอะไรก็ได้เพื่อเป็นการสื่อสารให้ญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก รู้นะคะจะได้มางานการจะได้เป็นการสื่อสารด้วยว่าจะทําทงานอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวนี้ที่ฝรั่งเศสนะคะกว่าครึ่งเลยค่ะ5้นคนฝรั่งเศสนะคะเลือกที่จะเผาค่ะก็เลยมีคําถามนี้มานะคะว่าเล้วอฐิเก็บไว้ที่ไหนเพราะที่ฝรั่งเศสนั้นตามกฎหมายแล้วห้ามเก็บอัฐิไว้ที่บ้านที่เมืองไทยเผาปับ๊บแล้วก็เอาอฐิใส่โกดแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านได้ที่ฝรั่งเศสห้ามค่ะ อย่างนี้ค่ะถ้าสมมติเราเลือกที่จะเผาที่เค e มาทเรมนะคะถ้าเรายังไม่รู้ว่าอัฐินี้เราจะเอาไว้ยังไงหรือยังไงเราสามารถฝากไว้ที่เค e มาเ o รมได้หนึ่งปีค่ะและถ้าไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแล้วเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าให้โปรยอัฐินี้ไปที่จักดาที่สวนที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แบบ ไม่รู้ว่าอัฐิจะเอาไปไหนจะเอาไว้ไหนและผู้ตายนะคะผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้สั่งไว้ว่าเธอเอาอฐิฉันไปลอยไป,ปโปรยที่นั่นที่นูน้นที่นี่ต่อไปสามารถที่จะเอาอฐิไป,ปโปรยได้ไหมตอบได้และไม่ได้ค่ะได้คือจะต้องเอาไป,ปโปรยในป่าแต่ไม่สามารถปโปรยตามวัวพุดลิกก็คืออย่างเช่น บนถนนนะสวนสาธารณะหรือ,อแม่น้ำนะคะแม่น้ําที่อยู่ข้างบ้านหรือว่าคลองที่อยู่ข้างบ้านไม่สามารถเอาไปโปรยได้แต่สามารถที่จะเอาไปโปรยในทะเลได้หรือว่าในโอเชียนได้เอาไปโปรยในป่าก,ก็ได้แต่ทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องแจ้งกับทางแมคีหรือว่าทางอาเภอนะคะหรืออีกอันนึงที่นิยมมากที่สุดนะคะก็คือการ ใส่โกดนี่แหละหลังจากเผาปั๊บก็อธิใส่โกดแล้วก็เอาไปฝังไว้กับสุสานของครอบครัวเพราะที่ฝรั่งเศสตัวน,นี้ตามสุสานนะคะเราก็เขาจะจัดเตรียมที่สำหรับ วางโกรธไว้ให้หรือจะไปฝังก็ได้แทนที่เราจะฝังทั้งร่างนะคะแบบสมัยก่อนที่ก็คือชาวคริสเตียนน่ะเนาะเขาก็จะต้องซื้อโลงไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโลงอะไรใดๆแล้วก็เอาไปฝังซึ่งอย่างที่เราให้ฟังว่าอ่าสุสานประจําตระกูลประจําครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทั้งครอบครัวนะคะเขาก็ต้องซื้อที่กับแม่ครีไว้นะคะก็คือซื้อเป็นแบบนะสัญญาเป็นร้อยปีอะไรประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีการแบบจะ ต้องไปรีนิวสัญญานะคะถ้าสมมติว่าสัญญานั้นหมดแล้วมันมีปัญหายอย่างนี้เพราะาสมัยก่อนน่ะไม้มันเยอะใช่ไหมคะโลงอะไรเงี้ยมันจะแข็งแรงมากเวลาที่แบบมีญาติในตระกูลเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตเนี่ยเขาจะก็จะฝังทบ,ทบ,ท,บ,ท,บทบไว้ข้างบนอะ่ะหมือนว่าต้นตระกูลอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพอมีคน เสียชีวิตนะคะเขาก็จะแบบฝังไว้ข้างบนนั่นแหละหรือว่าฝังไว้รอบข้างตามพื้นที่ที่เช่าไว้อะเนาะแล้วทีเนี้ยมันแบบผู้เสียชีวิตมันเยอะไงแต่ว่าในสุสานอะ่ะมันมีพื้นที่จํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องอาจจะต้องใช้การแบบทุบให้ลงเก่าของต้นตระกูลเนี่ย แตกไปก่อนแล้วเอา,อาผู้เสียชีวิตเนี่ยไปวางข้างบนแต่เนื่องจากว่าไม้มันแข็งมากบางทีมันก็นะไม่สามารถทำอะไรได้ก็อาจจะต้องซื้อที่เพิ่มซึ่งมันแพงมากไงการซื้อที่เพิ่มแพงมากทีนี้เขาก็เลยนิยมที่จะนิยมที่จะเอ๊ะพูดเขาก็เหมือนว่าเปลี่ยนอะนะคะเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำชาพนักกิจศพเรียกเป็นแบบว่า นี่เป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะชาพนาักิึกพก็คือการจัดการศพอ่ะเนาะเขาก็จะเผาเพราะเผาปับ๊บมันก็จะเหลืออัฐิอัฐิก็สามารถที่จะเอาไปวางหรือเอาไปฝังกับตระก,กูลได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเช่าที่ใหม่ก็ได้เดี๋ยวนี้นะคะพื้นพื้นที่สุสานเนี่ยมันก็จะมีบริเวณสําหรับวางโกรธ โหดเรียกโกรธแล้วกันเนาะวางโกรธเนี่ยเออเอาไว้แล้วก็มีรูปติดอยู่ข้างๆคล้ายๆที่เมืองไทยอะค่ะชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ชาวฝรั่งเศสนี่แหละเขาก็จะมีการเตรียมเงินเอาไว้ค่ะสําหรับการจัดการศพของเขาก็จะมีการสั่งเอาไว,ว้ว่าฉันต้องการพิธีแบบนั้นแบบนี้อย่างมีญาตินะคะซึ่งเป็นป้าป้าของคุณสามีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคาทอลิกจ๋ามากมาก,มากเขาก็สั่งเอาไว้เลยะคะ่ะว่าถ้าเขาเสียชีวิต จะต้องอ่าเนอะจัดการศพเขาที่โบสถ์จะต้องมีอ่าคริสต์บาทหลวงท่านนี้นะมาเทศนู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยใช้คาว่าเทศเลยเนาะขอออกตัวว่าไม่ใช่คริสเตียนนะคะก็เลยจะไม่รู้สั์พวกนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วว่าใช้ศัพท์อะไรผิดก็บอกกันได้นะโอเคคือเขาจะจัดการทุกอย่าง ตามคำสั่งเสียของผู้ที่เสียชีวิตนะคะซึ่งสำหรับคุณป้าเนี่ยตระกูลของฝั่งคุณพ่อนะคะพ่อสามีเขาก็คือจะเช่าพื้นที่ไว้ใหญ่เลยแหละคือว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในคําปานเนี่ยเนาะอยู่ในชนบทค่าเช่าพื้นที่เงี้ยมันก็ไม่ได้แพงเขาก็สั่งเอาไว้เนาะโรงของฉันเป็นอย่าง,งน,น,นี้นู่นนี่นั่นแล้วก็ฝังไว้กับที่ฝังของตระกูลอันนะัส่วนคุณพ่อของสามีเนี่ย เขาก็สั่งเอาไว้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันว่าของเขาอะร่างของเขาเขาก็อยากฝังกับตระกูลแต่ว่าเขายังไม่เลือกว่าเขาอยากจะให้เผาหรือว่าเขาทั้งร่างฝังเนาะเขาบอกเขายังคิดอยู่เดี๋ยวเขาค่อยบอกนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็มาแชร์เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําถามด้วยนะคะอันนี้ก็ทําให้มีเรื่องราวได้มาแชร์กันสําหรับวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายค่ะออขอบค่าับชมนี่